แน่นอนอาจจะไม่มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ไขแต่เราตั้งกระทู้ในสภาได้เราเสนอยติได้เรามีมากกว่า20คนนะครับส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เราเสนอกฎหมายของเราเองได้นะครับดังนั้นเราผลักดันวาระต่างๆผ่านการเป็นกรรมาธิการในกรรมาธิการต่างๆได้นะครับดังนั้นมันก็มีกลไกช่องทางอื่นๆเยอะแยะที่สามารถทำต่อให้เราไม่มีอำนาจในบริหารที่จะไปแก้เรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเราเองแต่ก็ยังมีพอช่องทางอื่นพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ที่จะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพก็ยังพอมีช่องทางอยู่ได้นะครับรัฐบาลคาดหวังกับพรรคที่เรายังมองว่ายังไม่ตัดสินใจที่บอกว่ามีที่พรรคสองพรรคเนี่ยหรือเราคาดหวังบทบาทตรงนี้ยังไงกับการที่จะของเขาไม่ให้ถึงความการของเขาไม่ตัดสินผมคาดหวังกับนักการเมืองทุกคนผมคาดหวังกับทุกพรรคการเมืองนะครับให้ตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะอะไรครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน7วันข้างหน้าจะตัดสินอนาคตประเทศไทยว่าจะเดินไปทางไหนนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าตัวของเราเองใหญ่กว่าชีวิตของเราแน่นอนการตัดสินใจของพวกคุณทุกคนที่เป็นส.ส.ในวันนี้500คนที่จะเกิดขึ้นภายใน7วันข้างหน้า10วันข้างหน้าเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากที่จะกำหนดอนาคตของประเทศต้องเข้าใจไว้ถ้าคสช.สืบทอดอำนาจได้ไม่รู้จะได้ประชาธิปไตยกลับมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับหลายคนมองโลกสวยว่าอยู่ได้ไม่ถึงปีหรอกเป็นไงฮะ57เนี่ยอยู่มาแล้ว5ปีนะดังนั้นการตัดสินใจของพรรคการเมืองของนักการเมืองทุกคนใน10วันที่จะถึงในเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันสำคัญจริงๆในแง่ว่าเราอยากจะพาประเทศไทยไปที่ไหนเราอยากจะพาประเทศไทยไปอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าอยากพาประเทศไทยไปอย่างนี้แล้วอยู่กับสังคมแบบนี้ต่อไปเลือกร่วมรัฐบาลกับพรรคหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากก็เลือกร่วมรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งนี่คือการกำหนดอนาคตของประเทศว่าเส้นทางของอนาคตของประเทศมันจะเป็นไปในเส้นทางไหนแล้วเป็นการตัดสินใจของผู้นำพรรคการเมืองและเป็นการตัดสินใจในระดับปัจเจกชนในระดับตัวส.ส.เองดังนั้นผมไม่ได้คาดหวังกับแค่พรรคสองพรรคแต่ผมคาดหวังกับผู้ที่เรียกตัวเองว่าส.ส.ทุกคนนอกจากการปิดสวิตช์สว250คนตามที่เสนอมาครับคุณธนาธรมองว่ามันยังมีช่องทางไหนบ้างที่จะหยุดการสืบทอดอำนาจของคสช.ต่อผมว่าช่องแรกเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันหมดต้องเอาชนะกันที่สภาล่างคือเส้น250นะครับสภาล่างก็ขโมยเราไปแล้ว7นะครับจากการใช้สูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อย่าลืมนะครับกลับไปเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะกำหนดอนาคตลูกหลานของเราจะกำหนดอนาคตของประเทศไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคตอันใกล้อย่าลืมนะครับให้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงการตัดสินใจของกกต.ที่จะเลือกใช้สูตรปาร์ตี้ลิสต์แบบหนึ่งคือการเปลี่ยนประเทศไปแล้วรอบหนึ่งนะครับความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลมันอยู่ที่ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์เพราะฝ่ายที่ไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์ใช้สูตรหนึ่งได้245ไปแล้วแต่สูตร243ขอโทษนะ255ไปแล้ว253 254 255มันอยู่ประมาณนี้ตีตรงกลาง254มันข้ามเส้น250ไปแล้วแต่พอคุณพลิกกลับมาใช้อีกสูตรหนึ่งเนี่ยมันเหลือ245ทันทีถูกไหมครับดังนั้นการข้ามเส้น250นี่มันสำคัญมากพวกเราข้ามไปแล้วนะครับเส้น250เนี่ยพวกเราฆ่ามันไปแล้วความชอบธรรมอยู่ที่พวกเราแล้วนะครับเมื่อใช้สูตรปาร์ตี้ลิสต์แบบหนึ่งเราถอยหลังกลับเข้ามาอยู่หลังเส้น250เลยความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลหายไปเลยเพราะการตัดสินใจของคน7คนเปลี่ยนทิศทางของประเทศเลยนะครับเปลี่ยนทิศทางของประเทศเลยนะครับการตัดสินใจเดียวทำให้เราต้องออกมาวิ่งหาใหม่ว่าทำยังไงจะถึงก้าวข้าม250ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งดังนั้นอยู่ที่สภาล่างก่อนทุกคนพยายามที่จะชนะกันที่สภาล่างเพราะมันได้รับความชอบธรรมเพราะสภาล่างมันเป็นประชาชนชนะได้ยังไงกกต.ใช้คำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์หายไปแล้ว7-8คนทำยังไงได้อีกงูเห่า นะครับทำยังไงได้อีกนะครับใช้คดีความใช้อะไรข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มีการเปลี่ยนข้างมีอะไรนอกจากใช้เงินแล้วถ้าสู้กันที่สภาล่างไม่จบนู่นครับใช้สวเข้ามาได้อีกนะดังนั้นอยู่ที่สภาล่างอยู่ที่สวแล้วอย่าลืมว่ายังมีกลไกศาลรัฐธรรมนูญมีกลไกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเดินทางต่อไปอย่างที่ผมพูดมาเสมอเป็นการเดินทางที่ลำบากเป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางขึ้นเขาไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกครับแต่ถ้าไม่ลุกขึ้นสู้วันนี้โอเคเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเรารู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีก10 ปีแต่ถ้าไม่เริ่มเดินตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่สตาร์ทถ้าไม่ก้าวแรกออกไปตั้งแต่วันนี้ไอ้10 ปีก็จะไม่มีวันถึงสักทีนะคุณธนาธรมองทางเลือกอย่างหนึ่งยังไงคะที่ถูกเสนอขึ้นมาตอนนี้คือกรณีของขั้วการเมืองที่3ให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยอาจจะการชูคุณอนุทินเป็นนายกหรือคุณชวนหรือใครเป็นนายกคะคุณชวนเป็นนายกไม่ได้นะฮะไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกของพรรคที่มีเสียงเกิน25เสียงเนี่ยมันมีอยู่เพื่อไทย3คนมีธนาธรนะครับเพื่อไทย3คนนะครับมีคุณลุงนะครับมีธนาธรมีคุณพิสิทธิ์นะครับแล้วก็มีคุณอนุทินแคนดิเดตนายก7คนนี้เท่านั้น7คนนี้เท่านั้นไม่มีคนอื่นนี่คือรอบแรกจบไม่ได้ที่7 คน3 คนจากเพื่อไทยอันดับ2คือคุณลุงอันดับ3คือธนาธรอันดับ4คือคุณอภิสิทธิ์อันดับ5คือคุณอนุทินรวมกัน7 คนนี่คือแคนดิเดตนายกที่ประเทศไทยมีแค่นี้การจะชูผู้ที่3ขึ้นมาจะเป็นก็เดี๋ยวที่ผมบอกถ้าตกลงร่วมกันว่าการสืบทอดอำนาจไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมาคุยกันใครเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วใครรวบรวมเสียงถ้าในใครรวบรวมเสียงได้เกิน251แล้วเห็นว่าคนไหนเหมาะสมเป็นไปเลยครับพยายามทำให้จบหลายตัวอาจจะจบก่อนการที่จะมีรัฐบาลต่อไปจบก่อนการที่จะมีฝ่ายค้านในสภาขอสรุปตรงนี้เพื่อความชัดเจนเลยได้ไหมคะของอนุทินหรือว่าแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะผมขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมบอกไม่ได้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับขอโทษจริงๆอย่าเอาความกดดันให้ผมนะเสรีพิสุทธิ์ได้มีการพูดที่สภากับในส่วนของอนุทินว่านายกก็ได้คนดีข้างหลังก็ได้ตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับพรรคที่7 พรรคไหมคะว่าเรื่องนี้มันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับผมถ้าผมบอกว่าผมไม่พูดคุยกับพรรคอื่นเลยก็คงเป็นการโกหกเอางี้ดีกว่าเอาอย่างแรกก่อนมันไม่พูดคุยไม่ได้หรอกครับเป็นนักการเมืองมันต้องร่วมมือกับพรรคใดก็พรรคหนึ่งนะครับมันก็ต้องพูดคุยกันนะฮะดังนั้นบอกว่าผมไม่พูดคุยกับพรรคอื่นเลยก็เป็นการโกหกผมก็ต้องยอมรับกันตรงๆก็มีการพูดคุยกับพรรคอื่นบ้างนะครับแต่ด้วยเงื่อนไขอะไรประเด็นอะไรบ้างผมขออนุญาตให้เกียรตินะครับคนที่เราคุยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กก็ตามนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงเงื่อนไขตรงนั้นนะเมื่อวานนี้ทางพรรคเล็กเขามีการแถลงท่าทีชัดเจนว่าเขาจะไปในฝั่งของพลังประชารัฐและค่อนข้างมีความมั่นใจว่าพลังประชารัฐจะสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะถ้าหากไปในทางนั้นก็เหมือนเป็นสูตรที่ชัดเจนแล้วว่าทางเพื่อไทยอนาคตไทยจะเป็นฝ่ายค้านมันผมว่าไม่มีอะไรสรุปนะผมสมมุตินะฝ่ายที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ย245ถ้ามีคุณอนุทินเข้ามาคือภูมิใจไทยเข้ามามันกลายเป็น290กว่าเลยนะหรืออีก50ขึ้นมาหรือว่า245คุณได้ฝั่งของประชารัฐโหวตคนนู้นโหวตคนนี้แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวไม่โหวตให้ใครเลยโหวตคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคนเดียวนี่ไปรอบ2เลยนะเพราะฝ่ายนี้มี245เสนอใครก็ตามที่มาจากฝ่ายนี้ฝ่ายตรงกลางมีคุณอภิสิทธิ์เสนอคุณอภิสิทธิ์คนเดียวอีกฝ่ายนึงเสนอคุณประยุทธ์ไม่มีใครเกิน250เลยนะถ้าอย่างนั้นมันก็คือมันก็ต้องใช้สวต้องใช้อะไรกันดังนั้นซีนารีโอต่างๆมันยังเป็นไปได้ทั้งหมดยังเปิดอยู่ทั้งหมดรายชื่อสวก็ยังไม่ออกอย่าลืมนะครับนี่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับนี่เกินข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญที่ต้องเปิดรายชื่อสวไปแล้วนะครับนะดังนั้นก็ต้องบอกว่ายังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่ยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่ยังไม่มีความแน่นอนยังไม่ต้องไปซีเรียสกับการที่11 พรรคไปร่วมกับตรงไหนแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาด้วยนะครับเขาจะเลือกอะไรนะครับผมคงไปบังคับเขาไม่ได้ผมได้แต่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจถ้ามองถึงประเทศชาติถ้ามองถึงอนาคตของลูกหลานเป็นหลักนะครับการเข้าร่วมกับคสช.เพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมพยายามบอกกับสังคมแบบนี้นะทีนี้ผมอยากให้พวกเราผมอยากฝากพวกเราทุกคนนิดนึงว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายคนใน11คนนะแต่ผมไม่ใช่ศัตรูของเขานะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่มาแย่งคะแนนจากผมไปนะแต่เป็นกกต.คนที่แย่งคะแนนจากพรรคอนาคตใหม่ไปคือกกต.นะ600,000 กว่าคะแนนที่เอาคะแนนของเราไปดังนั้นผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับ11พรรคนะเอาอย่างนี้ก่อน11พรรคอาจจะไม่เห็นด้วยในจุดยืนอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองไปแต่ในเรื่องของการที่เขาได้คะแนนไปเราไม่ได้ติดใจพวกเขาในเรื่องนี้เลยเขาไม่ได้เป็นคนผิดพวกเขาไม่ได้เป็นคนเคาะสูตรนะฮะคนที่เคาะสูตรคือกกต.เรื่องนี้ต้องพูดกันให้ชัดให้ความเป็นธรรมกับ11พรรคด้วยเราไม่ได้มีความคิดร้ายอะไรต่อ11พรรคในเรื่องที่เขาได้เป็นส.ส.เพราะไม่ใช่ความผิดของเขาในเรื่องนี้เราเป็นคู่กรณีกับกกต.ที่เราจะต้องเรียกร้องความเป็นธรรมของ600,000 เสียงของอนาคตใหม่ที่หายไปจากการใช้สูตรคำนวณแบบนี้นะมีคำถามอื่นอีกไหมครับมีอีกไหมครับถ้าไม่มีครับทุกท่านครับผมได้บอกทุกท่านแล้วว่าสารที่ผมอยากจะสื่อออกไปให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพรรคการเมืองอื่นเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการทำแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็ขอให้ช่วยสื่อสารของผมออกไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาทำข่าวพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ